ทหารและลูกเรือชุดนี้เดินทางเข้ามาเนี่ยนะครับผมเอาทำลายมาให้ดูเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะโยงไปับการสอบสวนชุดนี้ที่เข้ามาก็คือวันที่6กรกฎาคมเดินทางเข้ามานะครับาจากทางกรุงไคโรประเทศอียิปต์นะครับไปยังสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะครับวันที่6กรกฎาคมวันที่7ก็เดินทางจากสหรัฐอาหรับอิมิเรตไปปากีสถาน ท่านฟังชื่อแต่ละประเทศนี้นะครับก็คงจะคุ้นชินนะครับพราผมรายงานบ่อยๆว่ามีอัตราการติดเชื้อที่นั่นที่นี่สูงวันที่8นะครับก็เดินทางเข้ามายังท่าอากาศยานนานาชาติอุตเะภาเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองวันที่9ครับเขาก็ได้ออกจากโรงแรมไป <c oughs> ขอบคุณท่านทดครับ ออกจากโรงแรมจังหวัดระยองไปท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภานะครับเพื่อไปทำภารกิจทางทหารที่สาธารณชาชนจีนที่เฉิงตูแล้วก็กลับมาในวันเดียวกันก็มาเข้าพักที่โรงแรมที่เดิมนะครับที่จังหวัดระยองนะครับวันที่10นะครับก็ได้เช้าขึ้นมาวันนั้นก็มีการเข้าไปตรวจนะครับตรวจคัดกรองทั้งคณะนะครับซึ่งมาทั้งหมด31ราย นะครับวันที่ส1บเอเขาเดินทางกลับครับในตอนเช้าสายๆนะครับเกือบเกือบเที่ยงก็เดินทางออกไปกลับประเทศเขานะครับแต่ในวันนั้นเนี่ยผลออกมาก็ยังกำกวมยังไม่ค่อยชัดเจนยังไม่แน่ชัดนะครับก็เลยส่งตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งผลมาออกวันที่สิบสองนะครับวันนี้วันที่ส3าจึงมารายงานเรื่องนี้เราต้องมีการพูดคุยกันอย่าง มากครับในเช้าวันนี้ที่ที่ประชุมของสอบอคอว่าถึงแม้จะเป็นคนที่เป็นลูกเรือที่มาจากต่างชาติเข้ามาอย่างประเทศของเรานะครับในข้อกำหนดที่เป็นลักษณะเฉพาะขึ้นมาแต่ปรากฏว่าในพื้นที่ที่เราได้จัดพื้นที่ให้เขาพักเนี่ยนะครับ เนื่องจากว่าช่วงตอนนี้มีการเปิดสายการบินอยู่หลายสายนะครับเดิมเนี่ยเราใช้ทางด้านส่วนนภูมิอย่างที่บอกแต่ว่าพอครั้งนี้มาลงที่สนามบินอุตภเมาทำให้มาตรการของการคุมเข้มในเรื่องตรงนี้มีข้อที่เราต้องทบทวนและต้องปฏิบัติกันใหม่นะครับก็พบว่าโรงแรมที่จังหวัดระยองแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่สัมผัสกับผู้ที่ พบเชื้อนี่ข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้มาตรการของการเข้าไปสอบสวนโรคจะต้องครอบคลุมโรงแรมนี้ทั้งหมดทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับโดยข้อสั่งการจากท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้มีการออกมาตรการให้คุมเข้มเรื่องนี้เพื่อให้เ,เป็นการ ตรวจสอบอย่างดีแล้วก็โดยละเอียดถึงแม้ผู้ที่ผลบวกยืนยันผลการตรวจเชื้อยืนยันจะกลับประเทศเข้าไปแล้วข้อที่สองครับระหว่างที่เราสอบสวนโรคก็พบว่าเนื่องจากการยังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันในเรื่องของการควบคุมดูแลกลุ่มนี้อย่างดีก็ทำให้เห็นภาพว่า จากทีมสอบสวนพบว่าทีมลูกเรือนี้ได้ออกจากโรงแรมไปยังสถานที่บางแห่งในจังหวัดระยองก็ทำให้สถานที่ต่างๆที่เดี๋ยวทางสอบสวนโรคจะได้มีข้อคืบหน้าขึ้นมานะครับจะต้องได้รับการเข้าไปสอบสวนโรคในพื้นที่สัมผัสทุกแห่งที่ทางกลุ่มนี้เดินทางไป ตอนนี้ก็มีข้อมูลพอบางแห่งแล้วนะครับเช่นห้างสปปรรพสินค้าบางแห่งในจังหวัดระยองผมกลับเรียนพี่น้องประชาชนที่จังหวัดระยองเพื่อได้รับทราบเราได้รับข้อมูลเท่าเทียมกันกันกบทางสบคไม่มีชุดข้อมูลใดที่เราจะปกปิดนะครับเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ทางสคออรอที่ดูแลมาถ,ถึงสำนักควบคุมโรคที่ทางเขตสุขภาพที่จังหวัด ใกล้เคียงนะครับที่ระยองเนี่ยจะเข้าไปาร่วมกับทีมส่วนกลางนะครับแล้วก็จะไปสอบสวนโรคก็เพื่อความปลอดภัยของทุกทกท่านนะตอนนี้ถ้าท่านเข้าใจว่าท่านมีความเสี่ยงหรือเป็นผู้ที่สัมผัสก็ขอให้ได้โทรเข้ามานะครับที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่สองสองนะครับซึ่งก็จะทำให้เราได้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจในเรื่องของ มาตรการของการควบคุมโรคได้ดีขึ้นนะครับ